วัสดีครับผมก๊อฟมิลานนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ใน Honda City นะครับผมปี2016นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในรถคันนี้นะครับเราจะติดตั้งชุดอะไรนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟมิลานนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Honda City 2016นะครับมาพร้อมกับจอ Android นะครับผมขนาดใหญ่โตทีเดียวนะครับมาคู่กับจูนเนอร์นะครับของ Asuka พร้อมกับรีโมทนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยครับผม Google Map นะครับตะกี้ผมเซิร์ชไว้เรียบร้อยนะครับไปที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็มาต่อกันด้วย Play Store นะครับท่านก็สามารถโหลดแอปได้ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าท่านอยากโหลดแอปอะไรนะครับนะครับผม YouTube นะครับท่านสามารถดูรายการเกมโชว์คอนเสิร์ตนะครับย้อนหลังได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังเพลงนะครับความสุขของท่านนะครับอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในตัวของจุกนะครับอันนี้คือจะเป็นฟังเพลงออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลนะครับท่านก็สามารถที่จะโหลดเหมือนเดิมนะครับฟังได้เลยนะครับมีทุกศิลปินเลยครับที่ท่านชอบหรือต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่อในส่วนของไอโกครับเป็นแผนที่3มิตินะครับอันนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจะมีตำแหน่งนะครับบอกเส้นถนนนะครับนะครับตรงไหนจะมีตึกนะครับตรงนี้ก็จะบอกหมดเลยนะฮะบอกได้ทุกจุดเลยนะครับการเดินทางจะไม่หลงทางอีกต่อไปนะครับไม่พลาดแน่นอนอันนี้ขอคอนเฟิร์มฮะครับผมนะครับแล้วก็จะมาดูในตัวของกล้องหลังนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมาในส่วนของทีวีดิจิตอลนะครับของอสุกะผมพูดคำได้ไหมได้นะครับแล้วจะแทนทุกอย่างที่คุณจะพูดเข้าจีคือประวัติศาสตร์ครับข่าวรายวันนะครับ3579นะครับดิจิตอลดูได้หมดเลยนะครับเนชั่นแนลทีวีนะครับถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะแล้วก็สามารถใช้ไอ้นี่คือเป็นตัวช่วยคนพิการโดยรัฐบาลนี้เนี่ยได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการจาก500เป็น800เมื่อปีที่แล้วเพิ่มให้แล้วนะครับเบี้ยยังชีพทุกคนได้เพิ่มจาก500เป็น800ส่วนที่2ก็คือครับผมแล้วก็จะมีในตัวในส่วนของ MX Player นะครับไฟล์เพลงไฟล์หนังเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ
มชัดจริงๆฮะนะครับผมท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งอย่างนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมคลิปต่อไปผมก๊อฟนะครับสวัสดีครับ